ก็มีส่วนจริงนะคะคือเนื่องจากว่าในตอนที่เราเล็กๆในสมองจะมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยกะโหลกศีรษะซึ่งเป็นที่อยู่ของสมองก็จะต้องเติบโตเร็วไปด้วยนะคะซึ่งประมาณอายุ2ขวบเนี่ยกะโหลกศีรษะนี่โตไปได้ประมาณ80%ของผู้ใหญ่เลยพออายุ5ขวบเนี่ยโตได้ประมาณ90%ของขนาดของผู้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยเชื่อมของกะโหลกศีรษะมันก็ยังไม่ปิดแล้วค่อยๆปิดในตอนที่เป็นอายุมากขึ้นในเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะคะทีนี้เนี่ยในวัยผู้ใหญ่คงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องศีรษะบุบตอนนอนเนาะแต่ว่าส่วนมากจะมีปัญหาในเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะซึ่งผู้ปกครองก็จะกังวลกลัวว่าทรงศีรษะจะไม่สวยให้นอนคว่ำซึ่งจริงๆแล้วอันตรายมากนะคะปกติแล้วเนี่ยในคำแนะนำเนี่ยคือในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีเนี่ยจะแนะนำให้นอนหงายนะคะเพื่อป้องกันภาวะเสียชีวิตทารกเสียชีวิตกระทันหันนะคะหรือว่า sudden infant death syndrome นะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะพบในเด็กที่นอนคว่ำหรือว่าตะแคงคือมันก็จริงๆมันน้อยเพราะมวลกายของเด็กคือค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วและเด็กจริงๆก็มีการขยับไปมาอยู่แล้วค่ะคือที่เรากลัวการกดทับคือในคนไข้อัมพาตเขาไม่สามารถขยับเองได้เลยจริงๆแต่เด็กเนี่ยเขาขยับเล็กๆอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแค่ตัวศีรษะเนี่ยอาจจะช่วยเขาหน่อยในช่วง4เดือนแรกคือเขาจะไม่สามารถขยับได้เลยผู้ปกครองจัดท่าไหนก็จะอยู่ท่านั้นซึ่งอันตรายมากเกิดตะแคงแล้วมันพลิกไปนิดเดียวเป็นคว่ำแล้วคราวนี้เขาก็ไม่สามารถแบบพลิกตะแคงเพื่อให้หายใจได้เปิดทางเดินหายใจมาด้านข้างใช่ไหมคะจมูกกับปากก็กดไปที่หมอนมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ค่ะวิธีแก้ก็คือตอนในช่วงระหว่างวันเนี่ยก็นอนคว่ำได้แต่เด็กต้องตื่นนะคะก็คือเนี่ยตื่นเล่นอย่างเงี้ยก็นอนคว่ำเล่นได้นะคะแล้วก็ไม่ควรให้อยู่แบบนอนหงายตลอดนะคะก็คือให้จับอุ้มหรือว่าอยู่ในเป้อุ้มก็ได้หรือว่าอยู่ในเก้าอี้ของเด็กก็ได้เพื่อให้ศีรษะอยู่ในแนวตั้งตรงเพื่อให้ศีรษะมีโอกาสได้ขยายไปส่วนอื่นเตียงเนี้ยคือควรจะยินแล้วควรจะแยกจากพ่อแม่นะคะเป็นเหมือนกับเป็นคอกของเด็กไม่ควรจะมีตุ๊กตาไม่ต้องหนุนหมอนค่ะคือนอนราบได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีผ้าหรือการกั้นรอบเตียงนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่เห็นว่าเด็กเป็นยังไงนะคะก็คือจริงๆเป็นพูดง่ายว่าเป็นมีที่กั้นที่ปลอดภัยเด็กไม่ตกจากเตียงแล้วก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อื่นใดในเตียงนอกจากตัวเด็กนะคะสรุปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัวร์ครับคุณผู้ชมครับให้เด็กหรือว่าลูกตัวเล็กๆของเราเนี่ยนอนตะแคงด้านเดียวอาจจะทำให้หัวแบนได้นะครับทางที่ดีอาจจะต้องกลับด้านหรือว่าพลิกศีรษะบ่อยๆนะครับแต่ก็มีอีกทางนึงคุณหมอเขาบอกว่าให้อุ้มเด็กให้หัวตั้งตรงเนี่ยก็สามารถช่วยได้เหมือนกันแต่บางครั้งเด็กก็บอกว่าอยากจะนอนนะก็ใช้วิธีการพลิกตัวแล้วกันนะครับตะแคงซ้ายตะแคงขวาหรือว่าให้นอนแบบว่านอนตรงๆก็ได้เหมือนกันคุณแม่ผมแล้วก็คุณแม่น้องปร่างพิสูจน์มาให้แล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะหัวผมคุยมากนะครับไปทำผมไปตัดผมเนี่ยช่างผมเนี่ยมีแต่คนบอกอู้หัวทุยได้อะไรขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่ทำให้ผมนั้นมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ในการหามาทำมาหากินจริงๆคุณแม่อาจจะไม่ได้ใช้มือในการพลิกแม่ทุบเหรออาจจะใช้เท้าตอนเลี้ยงเราแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั้นเนี่ยระวังเรื่องของที่อยู่ในคอกนอนของน้องหรือว่าในเตียงดีกว่านะครับเพราะบางชิ้นเนี่ยมันอาจจะไปปิดกั้นการหายใจของเด็กได้ดังนั้นก็อาจจะต้องดูสภาพแวดล้อมตรงที่เด็กนอนให้ดีหน่อยนะครับ